สวัสดีค่ะพบกับซองแมคคาป้าเช่นเคยเนาะจากคลิปที่แล้วเราทำคาปูชิโน่ร้อนกันไปวันนี้เราจะเอาคาปูชิโน่ร้อนนี่แหละมาแต่งลายกันเราจะสอนการแต่งลายแบบเรียกว่าลาเต้อาร์ตโดยการใช้ซอสโกโก้เนี่ยซอสช็อกโกแลตหรือโกโก้ของเราเนี่ยในการวาดลายซึ่งวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญก็คือเทเนอร์เอ็นคาป้านั่นเองนี่กิ๊กเราอีกคนโอเคสำหรับวิธีการทำวันนี้เราจะให้เทรนเนอร์เอ็มของเราเนี่ยเป็นคนสาธิตให้ดูกันเนาะอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าทำยังไงบ้างหลังจากที่เราสกัดช็อตกันแล้วเนาะเราก็จะมาทำฟองคาปูชิโน่กันก่อนการวาดลายเนี่ยเราจะต้องทำฟองให้หนาก่อนเนาะอ่ะเอาเลยเทรนเนอร์เอ็มจัดไปเดี๋ยวระหว่างนี้ซอขอสตีมนมอีกแก้วหนึ่งให้ไว้ละกันเนาะโอเคได้ฟองแล้วก็เทเข้าไปเลยที่เต็มแก้วพอดีเนาะโอเคนี้เราได้คาปูชิโน่มาแล้วต่อไปเราก็จะใช้ซอสช็อกโกแลตว่าอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆเนาะลายแรกเราจะลากแบบทีเดียวจบเป็นแบบก้นหอยแล้วเราก็จะใช้ตัวไม้แท่งวาดลาเต้อาร์ตในการวาดเนาะโอเคลองวาดเป็นก้นหอยก่อนให้สุดจบชัวโอเคอ่ะอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ในการวาดเนาะนี่เป็นแท่งวาดลาเต้อาร์ตเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมทิชชู่ไว้สำหรับเช็ดด้วยอันนี้เราจะวาดเป็นแบบขีดจากข้างนอกเข้าข้างในก่อนเนาะทั้งสี่มุมเลยเราก็จะลากเนาะจากขอบเข้าไปตรงกลางยกขึ้นและเช็ดพอครบ4ด้านแล้วเราก็จะลากขอบนี่ตรงขอบตรงตัดตรงกลางอีกทีนึงสี่ด้านเหมือนกันนี่ทำไมเทรนเนอร์เอ็นคล่องจังเลยอ่ะแอบไปฝึกมาหรือเปล่าเนี่ยนิดนึงโอเคเสร็จแล้วนี้เป็นแบบลายเหมือนดอกไม้ง่ายๆเนาะคราวนี้เราจะลองเพิ่มความยากเข้าไปแก้วต่อไปเลยแอบทำมาให้แล้วโอเคคราวนี้เราจะวาดเป็นวงกลมสามวงซ้อนกันนี่เริ่มจากวงข้างในก่อนค่อยๆบีบเนาะเวลาเราหาขวดที่ใส่ซอสเนี่ยพยายามหาแบบที่รูเล็กๆก็ได้สำหรับซอสที่เราใช้อันนี้จะเป็นซอสช็อกโกแลตของโพโมนาอันนี้วงที่2ซอสกันต้องมีสมาธิมากๆเลยโอเคอ่ะวงที่3โอเคคราวนี้เราก็จะทำเหมือนเมื่อกี้เหมือนกันก็คือลากจากขอบเข้ามาตรงกลางยกขึ้นแล้วก็เช็ดเนาะสี่ด้านนี้ถ้าเราอยากให้ลายมันชัดขึ้นพยายามจุ่มให้ลึกลงไปเนาะประมาณมิดตรงนี้เลยอ่ะอันนี้ตัดทั้ง4มุมเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ยกโอเคด้านสุดท้ายเสร็จแล้วอันนี้เราจะเพิ่มความเก๋เข้าไปอีกให้มันดูวิวายมากขึ้นเนาะในการลาก
จากข้างในออกมาข้างนอกทุกด้านเลยนะลองตัดดูจากตรงนี้ลากออกไปให้สุดเลยแล้วเราก็ตัดจุ่มนี้นิดนึงโอเคทุกด้านเลยแค่นี้เองเสร็จแล้วเห็นไหมสวยไหมอ่ะต่อมาอันนี้จะง่ายหน่อยถ้าสำหรับคนวาดรูปผมรู้สึกยากก็เหลือเกินเราก็จะลากเป็นเส้นตรงนะลากเป็นเส้นตรงสัก4เส้นในแก้วลากด้วยซอสช็อกโกแลต4เส้นเลยวาดขวางเลยแถมได้ไหมครับแถมได้เป็น5เส้นก็ได้มันจะได้ดูเสมอกันถ้าทางวันนี้เทรนเนอร์เอ็มยังไม่ได้นอนเราบอกว่า4เส้นนะครับพัฒนาเส้นอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะลากจากข้างล่างเนาะตรงนี้ก็ได้เราลากไปสุดใช่ไหมเราลากไปสุดแบบตัดเอาไปเลยแล้วเราก็ลากกลับมาแล้วก็แบบให้เลยแก้วออกมาเนี่ยลากกลับไปกลับมาลองดูแล้วก็ใช่แล้วเริ่มจากเส้นนี้เลยก็ได้ลากไปตรงนั่นแหละตัดเข้าไปเลยชัวร์เดี๋ยวแล้วเราก็จากเส้นนี้ตัดกลับมาให้สุดแล้วก็ไล่ไปโอเคอ่ะลากไปลากกลับไปกลับมาหรืออันนี้แบบมือเริ่มผิวแล้วเราก็จะลากต่อเนื่องก็ได้อันนี้เรายังไม่ค่อยผิวเท่าไหร่เห็นไหมเห็นเขายังไม่ได้นอนอย่างเงี้ยคนเนี้ยโอเคนี่ก็อันนี้จะแบบง่ายๆเนาะสำหรับ3วิธีการทำลายลาเต้อาร์ตแบบใช้ซอสช็อกโกแลตวาดเนาะหวังว่าคงจะมีประโยชน์กับคนที่ดูเนาะวันนี้ไม่มากก็น้อยละกันโอเคไม่อะไรจะบอกไหมคลิปหน้าเจอกันดีกว่าเนาะพบกันคลิปหน้าครับ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะครับโอเคไว้พบกันเนาะบ๊ายบาย